ว่าไปแล้วหัวใจผมก็เหี่ยวอยู่หลายวันวันนี้ตื่นเต้นมากสวัสดีค่ะเป็นไงคะชอบไหมคะวันนี้คณะ Pink Power ของเราเนี่ยนะคะเป็นสาวจุฬานะคะสมัยนู้นนะคะทุกคนเป็นเชียร์ลีดเดอร์หรือว่าดรัมเมเจอร์ของจุฬานะคะอายุก็เดี๋ยวเราคุยกันเองก็แล้วกันค่ะว่าอายุสักเท่าไหร่เริ่มต้นนะคะสวัสดีค่ะดิฉันอนงในวัฒนาตันทิกุลนะคะเป็นสิงห์ดำรุ่น21ค่ะเข้ามาเป็นน้องใหม่คณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเมื่อ46ปีมาแล้วค่ะแต่วันนี้มีความสุขที่สุดเลยได้มาอยู่กับมวลมหาประชาชนแล้วก็ตั้งใจว่าจะสู้กับพวกเราจนกว่าเราจะได้ชัยชนะสวัสดีค่ะดิฉันแพทย์หญิงสุพนาชมพูทวีปนะคะแพทย์จุฬารุ่น24เข้าจุฬาปี2510ก็47ปีมาแล้วค่ะวันนี้ขอมีส่วนร่วมกับพวกเราช่วยชาตินะคะเราต้องสู้ค่ะสวัสดีค่ะดิฉันชมานุชเวฆวาคยานนท์เป็นเชียร์ลีดเดอร์ของคณะรัฐศาสตร์จุฬารุ่น21และเชียร์ลีดเดอร์ของมหาวิทยาลัยปี2512และ1365แล้วค่ะอายุนี่หน่อยเร็ว65แล้วรุ่นคุณยายแต่ยังสาวค่ะขอมาให้กำลังใจพี่น้องชาวไทยที่รักชาติทุกคนเช่นดิฉันหากมีบุคคลที่จะมาทำร้ายประเทศชาติศาสตร์กษัตริย์เราจะต้องต่อสู้จนไม่ถอยนะคะสู้สันสนีทุติยาโพค่ะคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเข้าเป็นน้องใหม่เมื่อปี2511อดีตเชียร์ลีดเดอร์สจม.
อดีตเชียร์ลีดเดอร์สจม.ปี2512และปี2513วันนี้นะคะมาในฐานะเลือดจุฬาสีชมพูร่วมสร้างประชาธิปไตยร่วมใจปฏิรูปค่ะขอบคุณค่ะ2512นี่ปีเกิดผมเลยนะครับจริงๆครับสวัสดีค่ะดิฉันชื่อยุพรัตน์หอประสาทสุขเป็นศิษย์เก่าเป็นนิสิตเก่าของมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์แต่ว่าอยู่คนละคณะนะคะอยู่นิเทศศาสตร์ตอนนั้นรุ่น3เวลานี้อายุ66โอเค come on แล้วเสร็จแล้วก็สู้มาตั้ง10กว่าปีแล้วล่ะค่ะกับตระกูลนี้แล้วจะสู้ต่อไปค่ะขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะเพื่อพี่น้องมวลมหาประชาชนที่รักทุกท่านนะคะดิฉันชวีวรรณนะคะวิชุพานันเป็นอักษรศาสตร์รุ่นที่42นะคะปีที่เข้าปี2517ก็ลองบวกดูนะคะก็40ปีที่แล้วนะคะรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะคะที่ได้ขึ้นมาเป็นเวทีนี้ก็เอนเตอร์เทนแล้วก็ให้กำลังใจทุกท่านไม่เคยเป็นเชียร์ลีดเดอร์นะคะแต่เป็นคนที่ต้องตามเชียร์ลีดเดอร์แล้วต้องให้คนให้กำลังใจว่าจะผิดพลาดอยู่ตลอดเวลาหรือเปล่าขอฝากอย่างหนึ่งนะคะขอฝากณเวทีนี้เมื่อจับเป็นตัวแทนของรุ่นที่42อักษรศาสตร์เนี่ยนะคะรุ่นนี้มีคุณอรัญญาแสงสิงแก้วซึ่งเป็นเพื่อนรักของเราเป็นภริยาของผบ.ตร.นะคะเราอยากให้ยุ้ยนะคะฝากเสียงนี้นะคะไปบอกยุ้ยนะคะเพื่อนๆคิดถึงมากออกมาเถอะออกมาอยู่กับพวกเราสงสารเพื่อนๆนะคะต้องนำน้ำนำอาหารเราต้องเสี่ยงหนาวเสี่ยงร้อนเสี่ยงแก๊สน้ำตาเสี่ยงลูกระเบิดมาเยอะแล้วค่ะยุ้ยมาอยู่กับเราเถอะเมื่อตอนที่ผบ.ตร.เนี่ยท่านได้ตำแหน่งเนี่ยพวกเราก็ยินดีนะคะแต่ณวันนี้เนี่ยความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ของผู้ชายหลายคนเนี่ยอยู่ที่ความเข้มแข็งของภริยาที่อยู่หลังบ้านยุ้ยบอกเขาได้ไหมคะเชื่อขอเธอค่ะขอเพื่อนพี่น้องบนประชาชนนะคะยุ้ยบอกเขานะคะบอกว่าดาวบนบ่าน่ามีเวลาหมดนะคะมาเป็นดาวประดับใจมวลมหาประชาชนดีกว่าจะเป็นบุคคลอมตะนิรันดร์กาลเหนือกาลเวลาค่ะ